CCL รู้สึกไงบ้างก็ดีใจและเป็นเกียรติครับเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเนาะแล้วก็มาชนะแสดงอย่างเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมจริงจริงก็เป็นเกียรติแล้วก็แบบเวลาไปไหนแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นแบรนด์แบบระดับโลกจริงๆแล้วก็ยอดขายก็อันดับหนึ่งอันดับสองโลกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นลำดับโลกด้วยเหมือนกันครับผมเป็นพระเอกอันดับหนึ่งเหมือนกันก็เมื่อกี้เป็นเกียรติแล้วภูมิใจครับนะคะพอเข้าสู่ปีที่10แล้วมีแบบว่าอะไรเด็ดๆของปีนี้คือจริงๆซีซีแอลเรามีแคมเปญเยอะแยะตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามมาก็จะมีแคมเปญมีโปรโมชั่นมีบริการหลังการขายที่เรียกว่าแน่นอยู่แล้วซึ่งปีนี้จะเป็นปีของกีฬาจะมีบอลยูโรโอลิมปิกก็จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกีฬาอย่างเช่นทีวีเงี้ยทีวีเรา98นิ้วเพราะว่าใหญ่แล้วใช่ไหมมี115นิ้วเรียกว่าใหญ่สุดในโลกเลยเหมาะกับการดูกีฬาอย่างยิ่งนะครับก็จะมีแคมเปญอย่างวันที่10กรกฎาคมก็จะมีแคมเปญไปเจอกับผมไปปาร์ตี้กันอย่างปีก่อนเราก็มีลงเรือกันเลยนะนานมันได้ครับติดตามข่าวสารใน Facebook CCL Thailand เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับจะเห็นความเคลื่อนไหวข่าวสารกิจกรรมเรานี่เรียกว่าตลอดเวลาเพราะอย่าบอกว่าทีมงานขยันเวอร์ก็จะมีอย่างนี้อ่ะก็มีกิจกรรมตลอดเวลาครับผมมันดียังไงบ้างกับการที่แบบทีวีมันจอใหญ่บึ้มบึ้มขนาดนี้เวลาเราดูบอลเราแบบว่าจอยขนาดไหนคะแน่นอนนะสายกีฬาก็ต้องชอบอยู่แล้วที่ยิ่งใหญ่ยิ่งมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยก็มีเรื่องเสียตังค์ขยับตัวไปดูหนังไปกินข้าวอ่ะค่าน้ำมันไหนจะอากาศร้อนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีพวกสตรีมมิ่งดังๆเยอะใช่ไหมของไทยก็มีของฝรั่งของเน็ตฟลิกซ์เยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราลงทุนกับการซื้อทีวีหรือแอร์อะไรเงี้ยอยู่บ้านเนี่ยว่าความสุขที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็เพลิดเพลินมีความสุขไม่น้อยกว่าไปดูทีวีข้างนอกและดูหนังข้างนอกเหมือนกันเป็นการประหยัดอยู่บ้านแล้วก็ได้ใช้เวลาครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับญาติญาติหลานอุ้ยหัวร้อนไม่แอปเลยยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับจริงๆที่บ้านมี98นิ้วก็จริงๆผมสายดูบอลเนี่ยก็สนุกอยู่แล้วยิ่งปัจจุบันดูหนังหรือฟังเพลงเนี่ยแล้วก็มีซาบงซาบาเรียกว่าอย่างนี้ความบันเทิงที่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบต้องเสียเงินไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็อยากนะครับแต่115นิ้วก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่กันนะครับก็เก่งมันแพงเกรงใจเขาคือมี98นิ้วแล้วก็คือถือว่าใหญ่ครับบ้านแล้วเพราะบางทีเนี่ยใหญ่เกินเนี่ยบ้านเรามันไม่พอแล้วเลือกให้เหมาะกับบ้านด้วยครับซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่เพื่อทวีปจะบ้านเหรอครับผมครับก็แล้วแต่เลือกให้เหมาะกับตัวบ้านของเราค่ะไปป้องใส่หนึ่งปีสำหรับแคมเปญแล้วก็ตัว CCL ครับผมฝากติดตามชมแคมเปญของ CCL ทำไมฝากติดตามแคมเปญต่างๆของ CCL นะครับทางถ้าใครกดไลค์กดแชร์ Facebook CCL ประเทศไทยได้นะครับจะมีกิจกรรมมากมายซึ่งปีนี้ครับจะมีเน้นเรื่องของกีฬานะครับของโอลิมปิกของฟุตบอลยูโรเนี่ยเรียกว่ามีแคมเปญลดแลกแจกแขนดูแลกันทุกอย่างเลยติดตามความเคลื่อนไหวได้ Facebook CCL Thailand นะครับอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพี่ป้องค่ะล่าสุดเราไปลงน้ำมา IG สตอรี่ IG เขาก็รอรูปเป็นรูปไหนวะตอนนี้บางทีก็รูปเก่าวนเวียนไปบ้างครับรูปไหนวะไม่สาวไว้นะหลายๆคนเขาชื่นชอบกับแบบหุ่นเก่าครับก็จริงๆก็พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมก็จริงๆก็อายุมากขึ้นมันก็เหนื่อยมากขึ้นเหมือนกับมันเด็กๆเราเล่นแล้วก็โอ้โหมีกำลังบาดเจ็บตรงไหนตื่นมาก็หายเจ็บตรงไหนก็หายเร็วอะไรเงี้ยพออายุมากขึ้นมันก็เหมือนมันจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากขึ้นแต่เราก็พยายามทำจนเป็นวินัยจนรู้สึกว่าชอบมันจนรู้สึกเหมือนวันไหนที่ไม่ได้ไปเนี่ยมันจะรู้สึกหงุดหงิดตะกิดตะโขงนิดหน่อยคือผมว่าถ้าใครออกกำลังกายใหม่ๆอะไรเงี้ยครับจะฝืนแค่ช่วงแรกเองทำให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเราจะรู้สึกว่าวันหลังพอไม่ได้ไปเนี่ยจะรู้สึกขาดอะไรไปอย่างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกโชคดีที่ว่าผมไม่ได้โอ้เซ็งไปออกกำลังกายผมสนุกกับมันพอเราทำอะไรแล้วมันสนุกมันก็เพลิดเพลินไปหลายคนเขาก็บอกว่าชื่นชมกับเราที่บอกว่าอายุอาจจะมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าโอ้โหยังแบบฟิตปังกันอยู่เลยก็ตามวัยอยู่แล้วเรื่องอย่างที่บอกกันนะครับบาดเจ็บอะไรนี้ก็หายช้านะครับเล่นแล้วก็เดียวก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังดีที่เราชอบคือถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยมันก็จะออกมาได้ดีใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เบื่อที่จะไปเพราะอย่างที่บอกใครออกกำลังกายอย่างโรคประจำตัวอย่างจริงเมื่อก่อนตรวจไม่เคยเจออะไรเลยเดี๋ยวนี้ออกไขมันน้ำตาลก็ต้องระวังมากขึ้นควบคู่กับออกกำลังกายอันนี้เรื่องจริงซีเรียสเพราะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วทำให้เป็นกิจวัตรเราจะได้ไม่เหนื่อยไม่ท้อกับมันครับครับก็อย่างที่บอกแหละมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอบางคนผมเห็นนะแบบเพื่อนบางคนเนี่ยคึกมากเลยโอ้อยากคุณดีอยากสุขภาพดีไปออกวันนี้แหละ3ชั่วโมงกลับบ้านนอนตายมาทีเดือนหนึ่งเงี้ยไม่จำเป็นผมว่าเน้นสม่ำเสมอวันนึงไม่ต้องเยอะก็ได้ครับชั่วโมงนึง4-5 นาทีก็ได้แต่เน้นสม่ำเสมอมาบ่อยๆมาทุกวันอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีกว่า
มีคนมาถามเคล็ดลับบ้างไหมคะว่าแบบทำยังไงให้แบบดีคงสภาพแบบนี้ตลอดไปก็เคล็ดลับก็อย่างที่บอกเคล็ดลับคือความสม่ำเสมออย่างผมดูเนี่ยอินมากเลยฟิสิกอลร้อยของเกาหลีที่โอ้โหแบบเห็นอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าแตกแขนงไปฟิตเนสบางทีก็ไม่พอแล้วเห็นคนชนะเขาได้เล่นคอร์สฟิตอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่เอ้ยไม่เคยลองไปลองดีกว่าหรือแบบลองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยลองก็จะได้แก้เบื่อได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหคงไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเพาะกายก็อีกสูตรนึงแต่ว่าอย่างเล่นคอร์สฟิตน่าสนใจมีกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างพวกแบบพายลุงพายเรือคือเดี๋ยวนี้เน้นแบบสุขภาพด้วยไม่ใช่เน้นสวยงามเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นใช้ได้จริงอะไรเงี้ยครับอย่างมวยชมมวยไทยนี่ก็ดีก็แบบก็เบิร์นดีก็เหมือนรูปเมื่อกี้ก่อนลงรูปไหนรูปจะเหลือเหรอก็เช็คคงมีทัดยับแหละแต่ว่าก็ปกติทุกคนเราก็ต้องดูหน่อยอะไรเงี้ยครับต้องมีคนโฟกัสนะคะเขาซูมไปในน้ำรูปไหนวะใส่สิจะใส่ครับใส่แต่คือจริงๆก็เป็นบางทีก็รูปเก่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็ไปที่ทะเลเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็วนๆมาลงบ้างอะไรอย่างงี้นะก็พยายามดูให้มันไม่น่าเกลียดนะก็แก่แล้วคงไม่ค่อยอยากดูเยอะแต่ว่าก็เน้นสุขภาพละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นสุขภาพแล้วก็เราทำเวโปรตีนด้วยก็เลยมันก็เกี่ยวกันอะไรอย่างงี้พอคนขึ้นบ่อยๆเราต้องกระวงไว้ครับก็ไม่ค่อยนะครับก็ลงไปเถอะก็ไม่ให้มันน่าเกลียดอะไรอย่างงี้ให้กับเข้าสถานการณ์ก็ได้ครับใช่สิจะบ้าเลยรูปที่ไม่ใส่ก็คงไม่เอาลงหรอกใส่สิครับใส่หมดครับใครจะไปเอาลงเหรอเออแต่ละเนี้ยเออแอบเช็คแล้วว่ามันเหมือนไม่ใส่คือบางทีเราลงก็คิดว่าโอเคแล้วแต่พอได้ฟังคอมเมนต์มาที่อ่านเงี้ยไปอ่านอุ๊ยดึดหน่อยดึดหน่อยมีบ้างคอมเมนต์ที่แบบนู้นนั่นทีบางทีเราก็หลุดบ้างอะไรเงี้ยแค่อุ๊ยมันน่าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวให้มันจะดูไม่งามแค่นั้นแหละไม่ต้องแบบหล่อเป๊ะผมว่าตอนนี้เน้นยุคนี้เน้นแบบเน้นเรียวเน้นจริงธรรมชาติอะไรเงี้ยนะอืมอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้บอกว่ามีกับทำเวงอ๋อที่ทำมานานแล้วครับไหนยังไงคะขายนิดนึงเปิดร้านสิร้านฉันดีกว่าเอ้ยเปิดร้านเอาร้านกูสิเลยค่ะเปิดแผงเลยปึ้งอ๋อก็ตอนนี้ก็ทำกับเพื่อนนะครับชื่อร้านฉายไลบาร์อยู่ตรงตึกยูนิลิเวอร์เลยเอาตรงก็เป็นร้านเหล้าแหละก็เป็นร้านบันเทิงแล้วกันก็ดูไม่ดีเลยอ่ะไม่หรอกเราก็ไปเที่ยวสั่งกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เสียตังค์มาเยอะแล้วลองทำธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เจ้าของคนเดียวหุ้นกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พยายามเอาร้านที่แบบเราชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับร้านเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีฟีดแบคที่ดีอะไรเงี้ยครับก็เวลาคนมาเราก็ฟังคอมเมนต์หมดแอร์ร้อนไปนู่นนั่นนี่เราก็พยายามมันก็เป็นธุรกิจที่มันก็มีรายละเอียดจุกจิกซึ่งเราก็ยังสนุกดีครับกี่ปีอ่ะเพิ่งเปิดเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วตอนนี้เดือนอะไรแล้ววะตอนนี้มีถุนากำลังประมาณ6เดือนครับก็นั่นแหละมากันเยอะมีลูกค้าประจำแบบเพื่อนๆหนึ่งคนก็มีครับอย่างพวกแก๊งตองถ่ายแก๊งเพื่อนฝูงแล้วก็อ่ะก็ไปกินกันเพราะมันจะอ่ะจองโต๊ะผ่านแล้วก็ง่ายอะไรเงี้ยแล้วอย่างผมไปก็จะเจอผมบ้างเรื่อยๆก็เข้าไปบ้างเข้าไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับเหมือนได้เจอผู้คนด้วยอยากจะไปป้องไปวันไหนก็ไม่ได้มีโปรแกรมที่แน่นอนนะแต่วันที่มีคอนเสิร์ตหรือมีงานอะไรเงี้ยเพราะบางทีผมก็เข้าไปถ่ายแบบโปรโมทอะTikTok บ้างอะไรบ้างก็จะเข้าไปอยู่เป็นเนืองๆของภาษาแก่มากเข้าไปอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือธุรกิจไปในส่วนก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตุ้มตามขนาดนั้นค่อยเป็นค่อยไปครับก็อยากทำนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างการแสดงเนี่ยบทมันก็เขาเรียกอะไรไม่ได้เล่นในทุกบทละเมื่อก่อนโรแมนติกล้มกิ้งนิ่งซูมมันก็ได้แล้วตอนนี้มันอาจจะแบบต้องดูก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกมากขึ้นแล้วก็เบนไปทำธุรกิจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลือกบทที่โอเคอาจจะเหมาะกับเราหรือแบบเราอยากเล่นจริงๆมากขึ้นไม่ได้รับแบบเมื่อก่อนกระจุยกระจายเล่นตลอดเวลาเรื่อง2เรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกดูหน่อยนะครับแต่ก็รับอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหายหมดเลยครับอะไรก็ต้องดูก็ดูได้หมดจริงๆนักแสดงเนี่ยเราก็เล่นได้หมดถ้าบทอย่างหนังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้เล่นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างแบบบทดีๆอย่างเราดูคอนเทนต์เนี่ยที่จริงผมก็อยากเล่นบทคอนเทนต์ที่เรื่องหลักไม่ใช่เรื่องความรักบ้างอะไรเงี้ยเพราะอย่างดูซีรีส์ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเป็นเรื่องอาชีพเรื่องหมอเรื่องฆาตกรรมอะไรเงี้ยผมว่ามันพอคอนเทนต์มันหลากหลายขึ้นเนี่ยมันก็มีบทที่น่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยมิสเตอร์ชูอะไรเงี้ยเหรอหัวเมียก็ที่บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมว่าอาจจะมีแต่เรื่องนั้นละครไทยก็มีแต่เรื่องรักอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็เปิดกว้างมากขึ้นครับก็มีเรื่องอื่นมากขึ้นผมว่ามันก็ดีครับทำให้โอกาสนักแสดงก็มากขึ้นด้วยในการที่เล่นบทที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ